คุยเคลียร์ในวันนี้นะครับขานรับกับนโยบายภาครัฐกันสักหน่อยครับกับเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเฟส4นะครับมาสำรวจกันครับว่าในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างอย่างในพื้นที่ของจังหวัดตากนะฮะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่น่าสนใจกันบ้าง นะครับโดยเฉพาะกับการใช้สิทธิ์ในโครงการนี้เราจะไปพูดคุยกับทางด้านของผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตากนะครับท่านผอ.ทมนวันเจริญวงพิสิทธิ์ซึ่งตอนนี้ท่านผอ.ก็อยู่ในสายกับเรากันแล้วนะครับผอ.สวัสดีครับสวัสดีค่ะผอ.ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์คุณจิเมนาค่ะค่ะเช้านี้ที่จังหวัดตากฝนตกไหมคะท่านไม่ตกค่ะอากาศสดชื่นสดใสค่ะโอ้โหแสดงว่าบรรยากาศและอากาศเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวมากๆครับผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้กับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ที่ทางภาครัฐในกำลังเร่งประชาสัมพันธ์กันในพื้นที่เองมีการตื่นตัวอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของสถานประกอบการนะครับก็ในพื้นที่ค่ะก็สถานประกอบการก็ตื่นตัวเนื่องจากว่าเป็นการกระตุ้นส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยนะคะเดินทางมาที่จังหวัดตากนะคะเนื่องจากผู้ประกอบการก็ที่ผ่านมาเฟสที่ผ่านมานะคะก็เฟส2เฟส3ก็ได้มีการกระตุ้นนะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาพักแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากอะค่ะค่ะแล้วเฟส4นี้จะมีความพิเศษอะไรเพิ่มเติมลงไปอีกไหมคะท่านค่ะก็คือเฟส4เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยใช้บริการตรงนี้เข้ามาใช้ในการใช้จ่ายในการโครงการเที่ยวด้วยกันนี้ค่ะครับผมซึ่งจะมีขยายอีก 1.5 ล้านสิทธิ์ใหม่นะคะครับผมครับผอ.ครับผอ.เรามีการสำรวจไหมครับในพื้นที่จังหวัดตากว่าอย่างในเรื่องของที่พักและก็โรงแรมนะครับมีโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ผ่านมานะครับประมาณกี่ที่อย่างไรกันบ้างครับค่ะก็ส่วนใหญ่ของจังหวัดตากนะคะก็ 50% นะคะผู้ประกอบการที่เข้าโครงการเที่ยวด้วยกันนะคะในพื้นที่ทั้ง9อำเภอนะคะโดยเฉพาะหลักๆจะอยู่ที่อำเภอเมืองอำเภอแม่สอดนะคะอำเภอสามเงานะคะครับตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่โดยเฉพาะแม่สอดเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวและสามารถที่จะเชื่อมโยงได้หลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอพบพระอำเภอแม่ละมาดอำเภอค่าสองอย่างค่ะค่ะแล้วกิจกรรมต่างๆนะคะหรือว่าสถานบริการต่างๆนะคะที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่เขาจะได้กิฟต์วอเชอร์600บาทใช่ไหมคะในพื้นที่จังหวัดตากเนี่ยสามารถไปใช้ที่ไหนได้อะไรยังไงบ้างผู้ประกอบการเขาสนับสนุนตรงนี้ยังไงบ้างคะท่านค่ะสำหรับส่วนลดที่จะมีมูลค่าก็คือประชาชนชำระ 40% รัฐบาลสนับสนุน40% นะคะก็คือรวมแล้วมูลค่าสูงสุด600บาทนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะนำส่วนลดนี้ไปใช้ในโรงแรมร้านอาหารนะคะตรงนี้ถ้าส่วนใหญ่ร้านอาหารในพื้นที่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการก็จะสามารถใช้ได้แต่ว่าก็ต้องฝากไปยังผู้ประกอบการร้านอาหารที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการต้องรีบแล้วนะคะครับรีบสมัครเข้าไม่งั้นนักท่องเที่ยวที่ไปพักโรงแรมจะไม่สามารถเอาสิทธิ์นี้ไปต่อใช้ต่อในโรงแรมในร้านอาหารที่สามารถที่จะใช้ได้เชื่อมโยงกับการใช้สิทธิ์ระหว่างโรงแรมนะคะครับสามารถสมัครได้จนถึงวันที่เท่าไหร่คะท่านสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการต้องรีบสมัครเลยนะคะน่าจะตอนนี้ขออนุญาตว่าถึงวันที่น่าจะก่อนที่จะเปิดโครงการวันที่1กรกฎาคมนะคะครับก็คือวันที่ก็คือให้ประชาชนขออนุญาตเรื่องของประชาชนนะคะก็มีการปรับปรุงระบบนะคะแล้วก็แต่ว่าเราก็จะมีความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะแล้วก็เปิดให้ประชาชนร่วมเข้าโครงการตั้งแต่27 มิถุนาเปิดโรงแรมที่พัก1 กรกฎาคมแล้วก็เริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่8 กรกฎาคมนะคะแล้วก็ปิดจองวันสุดท้าย23 ตุลา 2565แล้วก็31 ตุลาคมวันสุดท้ายในการเดินทางและสิ้นสุดโครงการซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงของGreen Seasonนะคะที่นักท่องเที่ยวจะใช้บริการแล้วก็สายการบินนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียน5 พฤศจิกายนนะคะครับผมพอครับเอางี้ดีกว่าฮะณตอนนี้โครงการมาและหลายคนก็อยากจะใช้สิทธิ์โครงการนี้ไปจังหวัดตากพอ อยากแนะนำไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ย
สิ้นสุดถึงเดือนตุลาคมระหว่างนี้กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาเนี่ยครับเที่ยวที่ไหนดีครับที่จังหวัดตากครับค่ะคุณพิพัฒน์ก็อยากเชิญคุณพิพัฒน์คุณศิรินาถมาใช้โครงการนี้ด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ทางจังหวัดตากก็มีที่พักถ้าหากจะมาเรามีที่พักหรูๆมาให้นักท่องเที่ยวได้จองในราคาพิเศษเลยนะคะครับแล้วก็หลังจากพักแล้วก็สามารถที่จะไปชิมโรตีโอ่งได้ในอำเภอแม่สอดนะคะหรือว่าในตากก็ได้ค่ะโรงแรมในตากก็มีหลายแห่งที่ใช้โครงการเที่ยวด้วยกันนะคะก็เชื่อมโยงจังหวัดตากขึ้นไปผ่านดอยมูเซอร์ไปชมชิมช็อปกาแฟมูเซอร์แล้วก็ผักนานาชนิดนะคะแล้วก็ทางขึ้นไปทางแม่สอดเมื่อกี้ที่เรียนถึงว่ามีโรตีโอ่งให้ลองชิมดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญขึ้นไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดไทยสไตล์เมียนมานะคะก็คือวัดไทยวัฒนารามนะคะแล้วก็วัดไทยสามัคคีซึ่งก็ถือว่าเป็นที่วัดเนี่ยก็อยากจะเรียนว่ามีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในมาตรฐานดูนอร์มอลนะคะแล้วก็มีพุทธคยาจำลองถ้าท่านไหนเกิดปีละเสียงยังไม่เคยไปไหว้ที่อินเดียก็มากราบไหว้ที่วัดไทยสามัคคีได้นะคะสวยงามมากค่ะก็อยากให้ท่านผู้อำนวยการค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วก็เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็ไปใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันที่จังหวัดตากนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะไปลิ้มลองผลไม้อร่อยอร่อยที่พบพระอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปได้เชิญค่ะท่านค่ะเรามีเส้นทางของผลไม้นะคะก็คือทางอำเภอพบพระนะคะก่อนจะไปนะคะก็คือที่ถ้ำสีฟ้ามีความสวยงามถ้าเกิดนักท่องเที่ยวผ่านก็ไปถ้ำสีฟ้าแล้วก็ขึ้นไปตัวอำเภอพบพระจะมีทุเรียนน้ำแร่นะคะจะเป็นทุเรียนหลงนกแร่นะคะแล้วก็ทุเรียนพันหมอนทองพันก้านยาวนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ที่จะให้นักท่องเที่ยวชิมตั้งแต่ปลายมิถุนายนเป็นต้นไปนะคะถึงต้นสิงหาคมนะคะเรียกว่าความอร่อยความกลิ่นของทุเรียนจะไม่สิ่งแรงนะคะแล้วก็สีจะไม่เข้มมากแต่ว่าเนื้อเรียนหวานละมุนลิ้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนไปชิมผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนในช่วงนี้แล้วก็เรายังมีทั้งอะโวคาโดที่มีรสชาติพันธุ์ดีนะคะทั้งสายพันธุ์แฮสพันธุ์ปีเตอร์สันพันธุ์ทิงเคอร์ตันก็หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็ทั้งส้มสายน้ำผึ้งนอกฤดูกาลตรงนี้ก็เรียกว่าอร่อยจริงๆนะคะครับแล้วก็ทั้งมัคคาดามียนะคะซึ่งที่พบกะปลูกเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นยังมีผลไม้ท้องถิ่นอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นชิมเขาเรียกว่าทับทิมสีปัญญานะคะจะเป็นทับทิมสดหรือน้ำทับทิมก็รสชาติอร่อยมากค่ะครับผมวันนี้ครับผมครับผมมีเพิ่มเติมไหมครับนอกจากนี้ก็อยากไปเซลฟี่ถ่ายรูปท่องเที่ยวสวยๆได้ทั้งอำเภอแม่สอดอำเภอพบพระแล้วก็อำเภอแม่ละมาดนะคะโดยเฉพาะท่านไหนอยากท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเรามีออนเซ็นน้ำแร่ที่มีคุณภาพดีนะคะที่อารมณ์พยาสารปงคำรามค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณผอ.เป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการของเราเดี๋ยวอย่างไรจะต้องมีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดตากอย่างแน่นอนเลยครับผอ.ครับขอบพระคุณนะคะผอ.ค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ